สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงปู่องค์ดำลั่นไม่หลอกใครวันที่19เมษายน2564นายเดชสกลอาดัมนายอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายวรแสนประสงค์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมหินเพิงที่ตั้งอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านเขาย้อยพัฒนาหมู่ที่16ตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์จากกรณีชายอ้างตัวเป็นหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลหรือหลวงปู่องค์ดำนุ่งห่มผ้าคล้ายจีวรคล้ายพระหลังหญิงสาวร้องเรียนและเข้าแจ้งความมารดามีอาชีพเป็นครูหนีมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมเกรงว่าแม่จะถูกหลอกพร้อมเงินเดือนแม่เกือบ 100,000 บาทไม่เหลือถึงขั้นสร้างสำนักไว้หลังบ้านที่จังหวัดชัยภูมิด้วยจากการตรวจสอบบริเวณที่พักหรือสำนักปฏิบัติธรรมพบมีการก่อสร้างรูปปั้นพญานาค7เสียนห้องน้ำรวมถึงพระพุทธรูปด้านล่างพญานาคบนหินเพิงก็เป็นรูปหน้าของหลวงปู่พุทธะด้วยเมื่อตรวจสอบบริเวณที่หลวงปู่พุทธะพักอยู่ก็พบพระซึ่งเป็นรูปปั้นหันหน้าเข้ากราบหลวงปู่พุทธะอยู่ทั้ง2ด้านและบาทพระโดยปลัดอำเภอได้เข้าไปพูดคุยสอบถามหลวงปู่พุทธะหรือหลวงปู่องค์ดำว่ามาอยู่ที่นี้ได้อย่างไรหลวงปู่ตอบว่ามีคนที่ศรัทธานิมนต์มาก็อยู่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รับรู้ทุกอย่างไม่ได้เป็นผู้หนีคดีหรือซ่อนเร้นอะไรเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆเขาก็มอบให้ตามเหตุและปัจจัยของผู้ที่ศรัทธายอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระแต่เป็นผู้ถือศีลเป็นตัวแทนของหลวงปู่พุทธเทพสุริยะจักรวาลส่วนที่มีภาพปรากฏว่ามีพระสงฆ์มากราบไหว้หลวงปู่นั้นก็ตอบว่าไม่ได้บังคับให้เขามากราบเขามากราบเองเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่มีใครบังคับถ้าจะเอาผิดก็ต้องไปฟ้องร้องพระที่มากราบเองส่วนกรณีที่มีลูกสาวมาพาแม่ซึ่งเป็นครูกลับบ้านนั้นเป็นปัญหาของคนในครอบครัวเขาเองที่กล่าวหาว่าหลอกให้มาเสียเงินเสียทองนั้นก็ไม่ได้มีใครบังคับให้มาเสียเงินเสียทองถ้ามีหลักฐานก็แจ้งตำรวจมาจับเลยก็ไม่ได้หนีไปไหนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ